จ้าของธุรกิจถ้าขาดเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็จะทำให้สุดท้ายเราอาจจะล้าหลังตอนนี้โจทย์เลยซื้อเวลาคืนให้เจ้าของธุรกิจก่อนจะอะไรก็ตามซื้อเวลาของตัวเองคืนผู้ประกอบการรายหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องมีน้องแคชเชียร์อยู่ทั้งหมด3คนใน1วันพอเขาลงทุนในตัวระบบของเราค่ะ Fast Forward มาเขากำลังจะปรับเปลี่ยนแผนผังองค์กรภายในของเขาคือจะไม่มีตำแหน่งแคชเชียร์แล้วเขา empower ให้น้องๆเหล่านั้นขึ้นมาเป็น supervisor เขา free up เวลาของน้องๆจากความเครียดของการจัดการเงินสดน้องๆเหล่านั้นกลับกลายเป็น incubator ของไอเดียมหาศาลรู้หรือไม่คะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้เห็นสถิตินะคะของธุรกิจทั้งขนาดกลางขนาดเล็กนะคะที่ต้องออกจากระบบธุรกิจไปเยอะมากค่ะสาเหตุสำคัญของการปรับตัวไม่ได้ของธุรกิจเหล่านี้จริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วธุรกิจที่อยู่รอดวันนี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปต่อได้นะคะในบริบทของโลกธุรกิจที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าชวนทุกคนนะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับ CEO หนุ่มไฟแรงนะคะที่ต้องบอกว่าอยู่ในแวดวงของธุรกิจเนี่ยมานานแล้วแล้วก็สนใจนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในการมาช่วยผลักดันให้บรรดาธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยากจะปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยปรับตัวได้ทันท่วงทีนะคะทีน่าอยู่กับคุณเจไดCEOจากบริษัท Creatus นั่นเองสวัสดีค่ะคุณเจไดค่ะสวัสดีครับทีน่าครับขอบคุณคุณเจไดมากๆเลยนะคะเป็นเกียรติมากเช่นเดียวกันครับอย่างที่ทีน่าได้เกริ่นไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะเหมือนแบบเป็นนิวนอร์มหลายๆอย่างแล้วเนาะแต่เราเห็นเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยมันเป็นโลกที่เปลี่ยนไปเลยอะคือรายที่เคยอยู่ได้ตอนนี้กลับกลายว่าอยู่ยากขึ้นหรืออีเวนต์บางคนอยู่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำต้องยอมรับเนาะคุณทีน่าว่าในยุคโควิดเนี่ยมันช่วยทำให้คนที่เขาอยากจะทำงานแบบ flexible มากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนบทบาทของธุรกิจให้มาการ work from home กลายเป็น new norm การใช้เครื่องมือ Zoom Skype อะไรต่างๆ Slack ต่างๆนะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจที่เขาอาจจะไม่สามารถจะมาเจอกันได้เนี่ยเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นคราวนี้มันก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่อาจจะเขาปิดกั้นตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยองค์กรที่ขาดการสื่อสารที่ดีทีมเวิร์คก็จะหายพอทีมเวิร์คที่จะหายบางทีสื่อสารกันไม่ตรงกันสุดท้ายลูกค้าได้เอฟเฟกต์แล้วในยุคที่มีการแข่งขันมากขึ้นใช่ไหมฮะรายที่อาจจะเคยมีเขาเรียกว่าพลังอำนาจสูงในการต่อรองก็อาจจะน้อยลงก็จะมีผู้เล่นใหม่ที่เขาพร้อมปรับตัวมีอะไรที่จะออฟเฟอร์ได้ดีกว่ามากกว่าเข้าถึงคนยุ่งใหม่ได้ง่ายกว่าก็อาจจะมาทดแทนรายต่างๆเหล่านั้นออกไปสิ่งนึงที่ผมเห็นในเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็รวมทั้งกลุ่มลูกค้าของพวกเราก็คือสุดท้ายอะครับเจ้าของธุรกิจถ้าขาดเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหารายได้หา business model ใหม่ๆหา partnership ใหม่ๆหรือแม้แต่การหาความรู้เพื่อจะฝึกใช้เครื่องมือใหม่ๆที่อยู่ในโลกให้เราเข้าถึงได้แพร่หลายเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาเรื่องนี้แล้วมัวแต่โฟกัสในปัญหาอย่างเดียวมันก็จะทำให้สุดท้ายเราอาจจะล้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของคุณเจไดคีย์สำคัญก็คือปรับตัวไม่ทันใช่เนาะแล้วพอปรับตัวไม่ทันมันกลายเป็นเหมือนสไปรัลเอฟเฟคละทีนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะที่ต้องบอกว่า1ใน3ของ GDP เราเนี่ยมาจากการขับเคลื่อนของธุรกิจ SME ด้วยซ้ำไปเนาะคุณเจไดมองประเด็นนี้ยังไงคะเสียดายเสียดายเพราะว่ามี SME ที่เราเห็นและเราคุ้นเคยอยู่หลายๆรายที่เมื่อก่อนเป็นร้านที่เราชอบไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีให้ไปแล้วคือผมว่าเจ้าของธุรกิจในยุคนี้ครับต้องไวต้องเสพสื่อเหมือนสื่อของที่ลงทุนแมนดีๆอย่างเงี้ยต้องคีปอัปทูเดตแต่ต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะต้องทำสิ่งใหม่ๆด้วยแล้วมันต้องมีความแบบเหมือนกับถ้าไม่ทำแล้วฉันจะไม่อยู่อ่ะเพราะงั้นนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใช่แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราต้องบอกว่าเราจะไปมองแต่เรื่องของปัญหาไม่ได้แหละเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนปรับ mindset ตัวเองใหม่เนาะสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้ที่จะอยู่ให้ได้
ในยุคต่อไปแล้วกันคือเราต้องบอกว่าโควิดเนี่ยมันมาเซตซีโร่หลายๆอย่างเนาะแล้วก็ทำให้มองอีกมุมนึงมันทำให้เกิดผู้เล่นในธุรกิจใหม่ๆที่โตได้ไว business model ใหม่ๆที่น่าสนใจใช่นะคะคุณเจไดในฐานะที่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่คุยกันจริง Creatus เนี่ยก็ให้บริการลูกค้าผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยมา40กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไซโคนี้นะคะว่าผู้ประกอบการรายไหนที่ปรับตัวแล้วอยู่รอดมายังไงเนี่ยทีนี้อยากให้เอาประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับทั้งลูกค้าแล้วก็ได้ทำธุรกิจเองด้วยเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อว่าสิ่งที่จำเป็นมากๆหลังจากนี้ต่อไปที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีเนี่ยอย่างที่คุณเจไดบอกต้องเรียนรู้ต้องเสพสื่ออย่างเหมาะสมต้องปรับตัวให้ได้มันคือคีย์สำคัญเลยมันคือเรื่องอะไรแล้วเราจะต้องปรับตัวเข้าสู่มันยังไงครับผมคิดว่าเป็นการเลือกการลงทุนเพื่ออนาคตค่ะคือในยุคนี้เวลาที่ผมอยากจะลงทุนในอะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่า investment นี้เนี่ยมันจะ long lasting ไปถึงอีก10ปีไหมการที่เราทำทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆการเพิ่มทีมงานการลงทุนซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆเข้ามาในธุรกิจของเราเราลงเพื่อวันนี้หรือเราลงเพื่อธุรกิจที่เราต้องการจะเป็นในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งแน่นอนครับเจ้าของธุรกิจทุกคนหากขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันก็ไปกันยากผมยกตัวอย่างเอาเป็นร้านอาหารแล้วกันเจ้าของร้านมีแพชชั่นในด้านการทำอาหารมากวันนึงที่แบบโอ้ทำตอนแรกทำเองกินเองอร่อยทำให้เพื่อนชอบเฮ้ยเปิดร้านดิอ้าวเปิดปั๊บลงทุนปั๊บขายดีคนมาเยอะขึ้นเริ่มที่ไม่พอที่ไม่พอก็ทำไรครับเอากำไรไป reinvest ในสาขาที่2เปิด2สาขาชีวิตยังแฮปปี้อยู่เพราะโอ้ได้ทำตามความฝันแล้วฉันได้เซอร์วิสลูกค้าเต็มที่พอเริ่มไปสาขาที่3พอไปสาขาที่3เริ่มคิดละเริ่มอดหลับอดนอนเริ่มมีปัญหาลูกน้องร้านนี้ทะเลาะ กับร้านนั้นแล้วพอแบบไปสาขาที่3เริ่มมานั่งคิดละโอ้โหฉันโตมาขนาดนี้ชีวิตคนส่วนมากที่อยู่ในเฟสเนี้ยจะไม่ค่อยได้นอนนะครับพี่นะก็จะแบบอารมณ์แบบตาโรยๆแล้วก็จะแบบไปหาเพื่อนก็จะแบบสะดึมสะเรือแล้วก็จะอยู่กับมือถือทั้งวันเพราะว่าต้องคอยเช็คนู่นเช็คนี่มีปัญหาโทรมาตลอดสุดท้ายคำถามที่ผมเจอคือว่าเจ้าของธุรกิจตกลงเราจะโตได้แค่นี้หรอแล้วคือสุดท้ายคือถ้าเราจะโตแสดงว่ามันต้องมาพร้อมความเจ็บปวดของเราแล้วถ้าเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมือมันมี tools มันมีพันธมิตรที่จะมาช่วยเราปลดล็อกตรงนี้ได้เพื่อให้เราขยายแล้วเรายังได้ชีวิตของเราอยู่เรายังสามารถรักษาความสุข passion ที่เรามีเหมือนวันแรกเนี่ยได้ต่อเนื่องได้ถ้าเราลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนที่ผมบอกคุณทีน่าลงทุนเพื่อธุรกิจที่เราต้องการจะเป็นในอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่ลงทุนแค่แก้ปัญหาณวันนี้ครับอันนี้ทีน่าว่าพอยต์นี้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือทำได้ดีแต่สเกลไม่ได้อันนี้คือเพนพอยต์หลักๆเลยใช่ครับประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะสเกลมันยังไงล่ะคุณใจใดบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งไปมองถึงแต่ปัญหา มองโอกาสด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันเอื้อมันรองรับคือผมว่าอย่างแรกต้องมองให้ชัดว่าตกลงแล้วเนี่ยเจ้าของธุรกิจรายนั้นๆเนี่ยอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะแค่เป็นบูติกสโตร์อยากจะเซอร์วิสลูกค้าแบบนี้ถ้าอยากจะแค่มี one or two stores แค่นี้เพื่อเขาจะได้คอนโทรลได้คำถามคือโอเคแล้ว you happy กับรายได้ตรงนี้ไหมแต่หากผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนยิ่งถ้าคนที่ดูช่องนี้เนี่ยต้องอยากโตมากกว่าแค่1หรือ2สาขาดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้โจทย์เลยซื้อเวลาคืนให้เจ้าของธุรกิจก่อนจะอะไรก็ตามซื้อเวลาของตัวเองคืนเวลาของตัวเองใช่ต้องมานั่งตรวจบัญชีทุกวันนะ Is that the best use of your time เวลาของตัวเองใช่เวลาที่เราจะต้องมานั่งแบบคอยนับเงินเองไหมหรือคอยมานั่งเป็นพะวงต้องไปนั่งเฝ้าร้านทุกวันไหมเดี๋ยวนี้มันมี AI มันมีเทคโนโลยีมากมายที่มาช่วยทุ่นแรงเราได้เซตกระบวนการเซต process สร้าง SOP ดึง best practice จากพันธมิตรหลากหลายมาช่วยแล้วก็หาพาร์ทเนอร์จะเป็นผมหรือจะเป็นใครก็ได้ที่จะมาช่วยแนะนำว่าเฮ้ยองค์กรอื่นๆที่เขาโตกว่าเราเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างมี best practice อะไรผมเชื่อว่าในยุคนี้คนไทยถ้าเราเกาะกลุ่มกันไว้ช่วยให้คำแนะนำต่อกันและกันให้มากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราโตกันได้อีกไกลมากๆครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเจไดบอกว่า
นี่คือการลงทุนใช่เพื่ออนาคตใช่นะคะลงทุนในการซื้อเวลาให้ตัวเองใช่อย่างตัวของเครื่องจัดการเงินสดที่ทางKratosนำเข้ามาเนี่ยมันมาช่วยยังไงมันมีฟังก์ชันแบบไหนที่ตอบโจทย์บ้างคะเอาเริ่มจากตัวเล็กสุดเลยแล้วกันเป็นเรียกว่าเป็น starter pack ของเราเนาะก็คือน้องเครื่องนับมูลค่าและตรวจจับแบงก์ปลอมค่ะนะครับก็คือใส่ตัวธนบัตรรวมๆไปเลยนะครับคือไม่ต้องมาแยกให้เขาใส่รวมไปทั้งเงินไทยและเงินต่างตราต่างประเทศก็ทำได้ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะนับเป็นมูลค่าออกมาว่าเงินก้อนนี้มีเงิน 15,220 บาทแยกมาให้เราเลยเราก็จะบอกเลยว่าแบงค์พันกี่ใบ500กี่ใบ100กี่ใบแบงค์20กี่ใบแล้วก็พุชตัว data นี้เข้าคอมพิวเตอร์ได้อันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กของพวกเรานะครับจากตรงนั้นขยายขึ้นมาหน่อยสำหรับลูกค้าที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องใช้ระบบการขายหน้าร้านมากแต่มีเงินสดที่อยู่หลังบ้านเยอะก็จะเป็นพี่ใหญ่เครื่องคัดของเราซึ่งตัวนี้ก็นับธนบัตรได้นาทีละ 1,000 ฉบับครับคุณดีนะอันนี้ก็จะคัดแยกสภาพแบงค์ได้ด้วยก็คือคัดแบงค์เก่ากับแบงค์ใหม่ซึ่งอันนี้ถามว่าทำอะไรส่วนมากแล้วเขาจะคัดสภาพของแบงค์ที่จะเอาไปหมุนเวียนกลับไปในสาขาเขากับแบงค์ที่อาจจะเป็นสภาพเก่าที่เขาอาจจะไปฝากที่ธนาคารต่อนะครับเพื่อจะเอาไปหมุนเวียนต่อขยับมาก็จะเป็นเรื่องของการฝั่งรีเทลและที่ให้ลูกค้ามาจ่ายแล้วก็ถอนเองอัตโนมัตินะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งมีฝั่งที่รับตัวธนบัตรกับรับเหรียญคุณทีน่าอาจจะคุ้นเคยกับการหยอดตู้เนาะอันนี้ไม่ต้องครับกำมาเลยครับเราก็ไม่ต้องเกรงใจเครื่องผมนะกำมาเลยครับยัดเข้าไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะทำการนับเองนับมูลค่าแยกอะไรให้เองว่าเหรียญนั้นเข้ามาเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับตัวฝั่งตัวธนบัตรก็จะใส่เป็นปึกใส่เข้าไปเลยทีเดียว 30-50 ใบนะครับแล้วมันก็จะนับเองว่ามูลค่าเท่าไหร่มีแบงค์ปลอมหากมีแบงค์กาโม่ใส่เข้าไปมันก็จะเทออกมานะครับแล้วก็หากมีแบงค์ผิดประเทศก็เตะออกมาให้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีรุ่นอยู่ทั้งหมด3รุ่นก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กกลางแล้วก็รุ่นใหญ่ของเขาครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะลิงก์กับระบบ POS ด้วยเราก็จะสามารถเช็ค real time ได้เลยว่าวันนี้ยอดขายที่เกิดขึ้นกับเงินสดที่ได้รับถูกต้องตรงกันไหมหายไปไหนหรือเปล่าอันนี้คือทุกอย่างมันออโต้เรียลไทม์ใช่ครับตัวเจ้าของก็ถ้าเขามีอยู่ 3-4 สาขาเขาก็อาจจะมีเป็นแดชบอร์ดอันนึงที่ดูยอดเงินในแต่ละสาขาได้แล้วก็ถ้าหากเครื่องไหนมีเงินทอนต่ำเขาก็จะสามารถดูได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถแพลนวิเคราะห์ได้ล่วงหน้าแทนที่จะต้องมาแบบลุ้นวันนี้ฉันจะขายดีแล้วฉันจะเงินหมดไหมก็ไม่ต้องแหละใช้ตัวฐานข้อมูลของเราเป็นตัว manage business ของเขาแทนแล้วสิ้นวันก็ค่อยมาเปิดจัดการทีเดียวหรือว่ายังไงบางคนไม่เอาออกสิ้นวันเลยครับทีหน้าก็ปิดกะแล้วก็มาขายต่อในวันรุ่งขึ้นถ้าว่าเครื่องยังไม่เต็มก็มาขายต่อได้เลยครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาบริหารจัดการด้วยนะคะก็เซฟิงทั่วไปอย่างน้อยก็วันละชั่วโมงจากพนักงานที่อยู่ที่หน้าสาขาครับที่ได้คืนเงินอยู่ในนั้นอะปลอดภัยปลอดภัยครับเพราะว่าทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนได้เลยไม่มีใครเอาออกได้ถ้าจะเอาออกต้องมีซอฟต์แวร์อันล็อกก็ต้องมีการปลดล็อกจากฝั่งเจ้าของมีสิทธิ์นะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีกุญแจต้องมีรหัสที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีการเข้าผ่าน flow process ที่เราล็อกไว้ถึงจะเข้าถึงตัวเงินสดยกไปเลยได้ไหมคะยกได้แต่ว่าก็ต้องใช้รถบรรทุกขั้นใหญ่มากๆครับเพราะหนักหนักครับเพราะฉะนั้นระบบ security นี่ 100% ถูกต้องครับถ้าไปดูที่เครื่องเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันไม่มีช่องคือเรามองจากด้านนอกเราไม่มีทางเห็นเลยว่าเงินสดเก็บอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วครับแล้วอันนี้เป็นความตั้งใจของผู้ผลิตเพื่อทำให้ไม่ให้ใครก็ตามที่เดินผ่านเครื่องอ่ะมีความล่อแหลมว่าเฮ้ยฉันเห็นเงินอยู่เนี่ยแต่เพราะว่าบางทีเราเห็นเป็นลิ้นชักใช่ไหมมันเด้งออกมามันมีเงินอยู่อันนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเลยซีลทุกอย่างอยู่ข้างในเครื่องหมดน่าสนใจมากครับอยากให้คุณเจไดยกมาเป็นตัวอย่างเคสเลยก็ได้ค่ะว่าลูกค้าที่มาหาคุณเจไดอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยโซลูชันที่คุณเจไดแนะนำเขาไปแล้วมันได้ผลแล้วมันทำให้เขาสเกลได้จริงๆอ่ะมันมีอะไรบ้างสิ่งที่ผมเจอเพราะว่าเราพยายามจะเอาตัวเราเองไปเป็นลูกค้าไปอยู่กับลูกค้าที่เขาเป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารเป็นธุรกิจต่างๆเราจะไปพยายามไปเป็นลูกค้าเขาก่อนเราไปดูว่าแอดมินสเตรียเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยปัญหาที่เขาน่าจะเจอมันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็ใช้ช่องทางสื่อนี่แหละครับเพื่อในการเรียกว่าทำคีย์เมสเซจเพื่อไปโดนใจคนเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายเพราะผมเอาตัวเองเป็นตัวตั้งด้วยว่าเอ๊ะเราเจอปัญหาอะไรไม่มีเวลากับลูกเครียดไม่มีเวลานอนอยากจะใช้เวลากับเพื่อนบางทีก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเรายุ่งกับการแก้ไขปัญหาก็เอาเพนพอยต์ตัวเองเป็นตัวตั้งก็เชื่อว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนที่เข้ามาสุดท้ายเพนพอยต์
คล้ายๆกันครับไม่มีเวลาอยากจะมีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้นอยากจะเอาเวลาที่เสียไปกับการทำธุรกิจเนี้ยมาต่อยอดมากขึ้นอยากจะมีเวลาเอาไปคิดไอเดียใหม่ๆผมยกตัวอย่างให้คุณทีน่า3รูปแบบแล้วกันเอาแบบรายใหญ่สุดก่อนอันนี้เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เป็นร้านที่เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะเคยกินเป็นร้านอาหารชื่อดังเลยเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องมีน้องแคชเชียร์เนี่ยที่คอยดูแคชเชียร์เนี่ยอยู่ทั้งหมด3คนใน1วันมันคือต้นทุนเจ้าของธุรกิจรายนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะทันสมัยแล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าที่เมืองนอกมันมีเทคโนโลยีที่มาช่วยออฟโหลดพนักงานแคชเชียร์ได้เรื่องการจัดการเงินสดและสามารถจะฟรีอัพหรือเปิดอิสระภาพให้พนักงานทุกคนสามารถจะให้บริการลูกค้าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีแคชเชียร์มานั่งเฝ้าเงินอยู่ตลอดเวลาพอเขาลงทุนในตัวระบบของเราFast Forwardมาตอนนี้เข้าปีที่7แล้วเขากำลังจะปรับเปลี่ยนแผนผังองค์กรภายในของเขาคือจะไม่มีตำแหน่งแคชเชียร์แล้วจากเมื่อก่อนมี3เนาะแต่น้องๆแคชเชียร์เขาไม่ได้ตกงานนะคุณทีน่าเขา empower ให้น้องๆเหล่านั้นที่ตอนนี้ที่ผมไปเจอนะขึ้นมาเป็น supervisor ขึ้นมาเป็นผู้จัดการสาขาในร้านใหม่ๆที่เขาไปขยายเพิ่มเติมในภาพนี้คือ free up เวลาของน้องๆที่สำคัญกับธุรกิจของเขาที่เป็น touch point แรกๆของตัวแบรนด์พอเขา free up เวลาของน้องๆจากความเครียดของการจัดการเงินสดน้องๆเหล่านั้นกลับกลายเป็น incubator ของไอเดียมหาศาลเพราะเขาเป็น touch point แรกกับลูกค้าเขาจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรรู้ว่าลูกค้าชอบเมนูไหนแล้วเอาไอเดียต่างๆเหล่านั้นมา introduce วนกลับเข้ามาในธุรกิจพอเราได้ feedback ที่ตรงกับลูกค้าออกแบบแคมเปญออกแบบ product ได้ตรงแน่นอนครับลูกค้าก็กลับมาอันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดมากของการ grow แล้วของการ offload ภาระการจัดการเงินสดออกจริงๆเรื่องนี้มันแบบอาจจะมองเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่เหมือนเราไปช่วยเขาลดภาระเรื่องของการจัดการเงินสดซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่แน่นอนมันเป็นติดต่อกับเรื่องเงินอะตัวลูกน้องดูแลเงินให้เจ้าของถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไว้วางใจเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วศักยภาพของเขาอ่ะมันมีเยอะมากเป็นคนละเอียดไว้วางใจได้ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราฟรีแคปซิตี้ของเขาตรงนี้ได้แล้วเอาไปทำอย่างอื่นอันนี้คือชัดเจนเลยชัดก็นี่เป็นโซลูชันหนึ่งที่ถ้าเจ้าของมองเห็นแล้วเลือกลงทุนในสิ่งแค่นี้รีเทิร์นที่เกิดขึ้นมันมหาศาลแต่จริงๆแล้วคุณเจไดธุรกิจของ Creatus ไม่ได้มีแค่ส่วนไม่ได้มีแค่นี้ในมียกตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่เห็นชัดๆว่าเออมันตอบโจทย์ลูกค้าจริงครับจริงๆอยากเล่าให้เห็นภาพให้ชัดเจนเพราะว่าบางทีเรามองว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจรายใหญ่เนี่ยอุ๊ยมีเค้ามีเงินลงทุนอยู่แล้วเรามารายเล็กบ้างที่ผมว่ามันเป็นสตอรี่ที่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังคือมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นร้านอาหารร้านนึงนะเค้าเปิดร้านอยู่ที่ต่างจังหวัดลูกเขาเรียนที่กรุงเทพก่อนหน้านี้ลืมเลยที่จะมาหากรุงเทพที่จะมาหาลูกได้บ่อยๆอย่างมากวีคนึงเขามาได้แค่ครั้งเดียวพอเขาลงตัวระบบของผมไปปั๊บมาหาลูกได้5วันแล้วคำถามครับ4วันที่ได้คืนกับลูกอ่ะเราจะตีมูลค่ามันยังไงเงินเท่าไหร่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ที่รักลูกอ่ะยังไงก็ยอมจ่ายสำหรับผมในฐานะคนที่ให้บริการเนี่ยแล้วรวมทั้งทีมงานผมมันเป็นวินที่ยิ่งใหญ่กับพวกเรามากเพราะสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วมันเป็นการซื้อเวลาคืนที่ไม่มีอย่างอื่นที่ทำได้ก่อนหน้านี้แสดงว่าเขาต้องเฝ้าร้านเลยไปไหนไม่ได้เลยกลัวเงินหายแต่นี้คือแสดงว่าเครื่องนี้มันอัตโนมัติเราเรียลไทม์รู้ได้ทันทีเรียลไทม์ครับเรียลไทม์อันนี้คือตัวอย่างใช่ครับใช่ครับใช่นะคะและไอ้ตัวของ investment ที่เราต้องใส่ในเทคโนโลยีพวกเนี้ย มันแพงไหมในยุคนี้เรามีตั้งแต่หลักล้านจนถึงหลักครึ่งล้านเลยจริงๆนะซึ่งที่ผมคำนวณมาเนี่ยถ้าเรามองว่าเรา invest เพื่ออนาคตของเราในระยะเวลา10ปีเนี่ยตกต่อเดือนต่อซิสเต็มนะไม่ถึง 20,000 ครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องลงทุนเพื่ออนาคตนี่แหละใช่อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งใช่ครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปใช่แต่ทีเนี้ยมันจะมีคนถามนิดนึงแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องของการจัดการเงินสดอะไรเงี้ยมันสำคัญขนาดนั้นในยุคนี้หรออันนี้คือต้องขออนุญาตเพราะว่าคือมันเป็นทีน่าว่ามันเป็นดับใหญ่มากของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองอย่างทีน่าเนาะว่าเอ้ยก็ตอนนี้ทุกคนกำลังมุ่งสู่แคชเลสโซซิตี้นี่ผมว่ามันตลกมากเพราะว่าในมุมของคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าเงินสดมันจะหายแต่อีกมุมของผมเนี่ยคือลูกค้าผมเข้ามาทุกวันเลยในอีกมุมที่เราอาจจะไม่เห็นคือตลาดนักท่องเที่ยวยังเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากๆแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเขายังถือเงินของเขามาแลกเงินสด
แล้วก็ยังเอาเงินสดไปใช้ในมุมของผมแล้วกันนะอันนี้ผมแอบเข้าข้างตัวนิดนึงแต่สำหรับผมถ้าเราอยากจะเข้าถึงลูกค้าให้ทั่วหลายให้มากที่สุดการรับเงินสดและการเปิดช่องทางให้ลูกค้าชำระเงินสดโดยที่เจ้าของธุรกิจ carefree แล้วกันไม่ต้องกังวลนะใช่เดี๋ยวเงินหายหรืออะไรอย่างนี้ยังไงก็ตามยังไงก็วินยังไงก็วินเข้าใจก็วินฟังแล้วแบบไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าทุกคนพูดถึง cashless ไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังเป็น pain point หลักๆของธุรกิจเราอยู่เลยทำให้เราไปไหนไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะถอยกลับมาคิดเรื่องของภาพรวมธุรกิจเราจะขยายยังไงสเกลไม่ได้ครับโซลูชันนี้มันมีทางออกแล้วทุกวันนี้นอกเหนือจากการที่เราเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการไทยเรื่องของการจัดการเงินสดเรามีเทคโนโลยีอื่นๆอะไรอีกในพอร์ตเราบ้างครับเราไม่ได้ให้บริการแค่เรื่องของตัวเงินสดเนาะเรามีเรื่องของความปลอดภัยของทั้งอาคารของทั้งเขาเรียกว่าผู้มาเยี่ยมเยียนพื้นที่ของเราแล้วกันก็เรียกว่าเราได้รับเกียรติที่ได้รับการไว้วางใจจากทางการท่ามาเป็นเวลานานเนาะก็คือเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านแล้วก็แบบมือถือด้วยที่ถ้าใครเห็นแบรนด์เชย่าของพวกเราก็นั่นแหละครับก็เป็นแบรนด์ที่พวกเราเป็นคนไปติดตั้งแล้วก็ไปดูแลอยู่นะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นแบรนด์เชย่าคือผมว่าคอนเซปต์ของทุกๆอุปกรณ์ที่เรานำเข้ามามันจะคล้ายๆกันคือทุกอย่างที่เราเอามาให้กับผู้ประกอบการไทยได้ใช้มันต้องช่วยเซฟเวลาต้องช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยปกป้องสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาในโรงงานผลิตจิวเวลรี่ในโรงงานผลิตชิปเล็กๆที่อยู่ในมือถือพวกเราเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปดูแลพวกเขาในการติดตั้งพวกระบบพวกนี้ปีนึงผมน่าจะช่วยเซฟการสูญหายจากสิ่งสำคัญต่างๆเหล่านี้ที่มีค่าน่าจะปีละหลายพันล้านที่เราช่วย secure ให้กับพวกเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันจะมีคุณค่าคือพอเราเซตระบบสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นเครื่องตั้งให้คนกลัวอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันตรวจจับได้จริงๆแล้วมันช่วยทำให้เขาประหยัดต้นทุนและเซฟคอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงของฝั่งมิติของเราแล้วก็ในอีกด้านนึงก็คือแน่นอนครับเราก็ได้รับเกียรติจากทางกลุ่มไปรษณีย์ไทยที่จะให้บริการเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระแล้วก็แพ็กเกจต่างๆที่เข้ามาในศูนย์กระจายสินค้าของเขาอันนี้ก็จะผ่านเครื่องของเราด้วยเช่นกันอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยยิ่งวันมันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้เราจะเห็นว่าการแค่เดินผ่านเครื่องตรวจไอ้ตื้อๆๆตามสนามบินหรือสแกนสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้มีเคสหรือไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเราจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องใหญ่อะไรมันเหมือนการซื้อประกันเนี่ยคุณหญิงถูกกำลังจะบอกเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเจอแล้วมันดีเทคได้ทันอันนั้นน่ะคือความคุ้มค่าผมมีเคสสถานที่ราชการแห่งหนึ่งผมขอไม่เอ่ยนามแล้วกันก็คือมันเคยมีเคสจริงๆที่แบบถ้าวันนั้นเนี่ยผมไอ้เครื่องผมมันไม่เจอวัตถุอันตรายนั้นๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยวันนั้นอาจจะมีคนเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันเป็นหนึ่งในล้านเคสแต่ก็ย้อนกลับมาชีวิตคนหนึ่งจะตีมูลค่ายังไงถูกนะครับไหนๆจะลงทุนทั้งทีแล้วก็ลงทุนให้ดีที่สุดไปเลยดีกว่าครับแล้วแน่นอนครับของเราก็ต้องเมคชัวร์ว่ามันก็ต้องดีจริงด้วยอันนี้เป็นเทคโนโลยีของประเทศอะไรคะที่เราอิตาลีครับอิตาลีครับแล้วก็เขาก็จะมีแลบมีความเชี่ยวชาญของเขาในการพัฒนาสมองเครื่องกลของเขาเพื่อให้มันเรียนรู้วัตถุโลหะต่างๆนานาอาวุธใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะเอาเข้าแลบของเขาแล้วก็สแกนเพื่อให้มันเมคชัวร์ว่าเครื่องมือของพวกเราตรวจจับเครื่องมืออันตรายได้ทันสมัยตามคนรายด้วยเช่นกันครับก็บอกแล้วต้องพัฒนาให้ทันซึ่งนี่นะว่าแสดงว่าคุณเจไดก็ develop mindset นี้มาจากเนี้ยแหละค่ะบรรดาซัพพลายเออร์ระดับโลกที่เขาก็ทำแบบนี้ตลอดเวลาแต่คุณเจไดก็เอามาใช้ประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของตัวเองด้วยในไทยใช่ไหมคะและทีนี้วันนี้เป็นตัวอย่างอีกเหมือนกันสะท้อนให้เห็นว่ามันคือการลงทุนเพื่ออนาคตอะน้องมันไม่ใช่แค่แบบทำระยะสั้นแล้วเพื่อหวังผลลัพธ์ระยะสั้นมันไม่ใช่แต่นี่คือการเพรพความเตรียมพร้อมให้ธุรกิจมันยั่งยืนได้ผมว่ากลุ่มพันธมิตรของผมเนี่ยที่เราซิงกันได้เพราะว่าพวกเราจะเป็นพวกบ้าพลังครับคุณนะคือไหนๆจะทำธุรกิจแล้วอ่ะเราก็อยากจะสร้างอาณาจักรของเราถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะดังนั้นเราควรจะลงทุนในอะไรที่มันจะช่วยเราสร้างอาณาจักรได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับ Creatus เองเนี่ยนอกเหนือจากเทคโนโลยีจัดการเงินสดเทคโนโลยีตรวจจับเรื่องของความปลอดภัย
อนาคตละคะเรากำลังจะไปไหนยังไงอีกหรือเราได้ข่าวว่าก็มีเติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อเพิ่มพอร์ตด้วยทำอะไรไปแล้วบ้างจริงๆตอนนี้มีอยู่3อย่างที่ผมทำแล้วครับก็คือ1คือเราลงทุนในอนาคตที่เราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรที่สำคัญอันหนึ่งของมนุษย์ทุกคนคือน้ำน้ำดื่มสะอาดการผลิตน้ำแบบเดิมเนี่ยเราต้องใช้น้ำบาดาลเข้ามาเพื่อมากรองแต่ในทุกๆขั้นตอนการกรองเนี่ยมันจะมีน้ำที่เสียไปซึ่งมันก็เป็นสิ้นเปลืองของทรัพยากรเราก็เลยไปค้นพบเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลที่สามารถจะสร้างน้ำจากอากาศได้อากาศมันฟรีเนาะใช่ไหมครับคุณทีน่าเราก็เลยดึงความชื้นจากอากาศเนี่ยมาสร้างเป็นน้ำดื่มให้คนได้ดื่มได้อันนี้ก็มาแล้วตื่นเต้นมากก็อยากจะให้คนไทยได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ได้สัมผัสตอนนี้มีคนใช้แล้วยังมีแล้วครับมีแล้วครับก็จะอยู่ในบ้านในคอนโดในหมู่บ้านของพี่ๆที่เขาเข้าใจแล้วเขาอยากจะลงทุนเพราะว่าอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทุกๆคนจะมีปัญหาเดียวกันคือถ้าเราอยากจะซื้อน้ำยิ่งโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มน้ำแร่เนี่ยเขาอาจจะแบบมีปัญหาที่แบบซื้อก่อนนักก็ต้องไปซื้อจากซูเปอร์ซื้อแล้วพอจะเอาไปทิ้งก็มันคือมันมีขั้นตอนต่างๆนานาที่เกิดขึ้นอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเราก็เอาแหล่งน้ำไปตั้งอยู่ในบ้านเขาเลยก็กดน้ำกินจากเครื่องของเราได้เราก็เป็นน้ำแร่ด้วยเราเป็นน้ำแร่ด้วยคุณสมบัติเหมือนน้ำแร่เหมือนน้ำแร่แล้วอาจจะดีกว่าบางแบรนด์ที่อยู่ในตลาดด้วยว้าครับแพงไหมคะไม่แพงครับเพราะว่าราคาต่อลิตรมันจะอยู่ประมาณ9บาทต่อลิตรหนึ่งอ๋อนี่คือเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างนึงของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องเปิดรับพอเราเปิดรับเราจะเห็นโอกาสใช่ครับแล้วพอเอาเข้ามามันก็มีดีมานด์อยู่จริงๆด้วยมีครับน่าสนใจมากตัวนี้อันนี้คืออย่างแรกเนาะอย่างที่สองคือซอฟต์แวร์ครับคือผมก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมครับเพนพอยต์ต่างๆที่เราเจอในเรื่องการสร้างซอฟต์แวร์เพื่อบริหารองค์กรเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีอ่ะอันนี้ก็แพงไปอันนี้ก็เล็กไปไอ้ตรงกลางมันก็ยังไม่มีคนเข้าใจแล้วก็เนี่ยแหละครับปีนี้เราเลยทำเองเลยครับก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายกลางละกันที่กำลังจะขยายจากเล็กมาไปใหญ่เนี่ยไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยเราจะมีเครื่องมือที่ช่วยเขาทำให้บริหารจัดการทีมงานของเขาได้ดีขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยด้านไหนบ้างคะช่วยด้านเอาง่ายๆก่อนเลยเอาด้านการขายหน้าร้านของเขาก็คือระบบ POS ที่จะไปพ่วงกับตัวระบบที่เราขายอยู่แล้วแอดออนเพื่อให้ลูกค้าเสร็จเบ็ดเสร็จที่เราเจ้าเดียวถ้ามีปัญหาโทรหาผมได้คนเดียวจะได้ไม่ต้องไปหลากหลายแห่งแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมาถึงเรื่องระบบเซอร์วิสหลังการขายเรื่องการเปิดทิกเก็ตเรื่องการสมมติว่าคนที่เขาอาจจะมีทีมงานที่มีรถวิ่งไปเซอร์วิสให้กับลูกค้าเราก็จะทำตัวโมดูลตรงนี้เพื่อให้บริการกับลูกค้าของเราให้เขาสามารถจะไปใช้อันเนี้ยดูแลทีมงานของเขาได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเราก็มองเห็นเพนพอยต์เหมือนกันทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเพนพอยต์เนาะถ้าฟังจากที่คุณเจไดบอกเห็นเพนพอยต์แล้วก็เอามาพัฒนาเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยอย่างตัวของธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ทาร์เก็ตเลยผู้ประกอบการขนาดเล็กที่อยากสเกลพูดแบบนี้ได้ไหมใช่ถูกต้องนะครับใครที่รู้สึกว่าให้ตัวเองแบบไปต่อไม่ได้สักทีติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาพูดคุยกันลองคุยกับคุณเจไดน่าจะมีโซลูชันที่ช่วยให้สเกลอัพได้ไม่ยากสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็จะเอาแบบเครื่องมือต่างๆมาสอนกับพี่ๆที่อยู่ในวงการนะครับก็ถ้าเรารู้อะไรเราใช้อย่างผมใช้ ChatGPT ค่อนข้างคล่องก็จะเอามาส่งต่อให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่อาจจะทำธุรกิจอยู่ที่อาจจะไม่เคยใช้เลยเราก็ไปเอาพร้อมที่เจ๋งที่สุดที่เราใช้มาแล้วมาให้ทีมงานแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งศึกษาเองใช่เพราะเราจะได้เอาเวลามาโฟกัสที่ธุรกิจเราถูกต้องเราเอาสิ่งที่คนเขาศึกษามาแล้วคัดกรองมาแล้วมาเป็นตัวช่วยให้เรานะคะนี่คือสิ่งที่วันนี้ฮีน่าเชื่อว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์เพนพอยต์ต่างๆของคนทำธุรกิจนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการไทยที่วันนี้ได้มีโอกาสฟังพวกเราคุยกันน่าจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็มีแรงใจแรงกายนะคะไปลองปรับเรื่องรีซอร์สของตัวเองให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สเกลได้อย่างที่ตั้งใจไว้นั่นเองช่องทางสำหรับใครที่บอกว่าโอ้อยากจะมาพูดคุยหรือติดตามกับผู้ประกอบการที่เข้าใจเพนพอยต์ของเราเหมือนกันอย่างคุณเจไดเนี่ยเราสามารถไปติดตามที่ช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะถ้าอยากจะคุยกับผมเนาะก็อินบ็อกซ์มาทาง IG ได้เลยครับนะครับก็ผมค่อนข้างจะalert ที่นั่นส่วนมากที่สุดแล้วก็แน่นอนครับในช่องทางอื่นของเราไม่ว่าจะเป็นYouTube ของบริษัท Creatus YouTube ของผมเองช่องถ้าใครที่ชอบฟังภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นช่องJedi ตรีนุภาพอยู่ใน YouTube เลยนะครับมีช่องทาง LINE OA ของเราที่ทีม
แอดมินเราก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็แน่นอน TikTok นะใครอยากดู TikTok ก็จะเห็นทีมงานรุ่นใหม่ๆผมน่ารักกันมากทุกๆคนนะครับ Channel อะไรคะ TikTok search box creatorshop.tiktok ครับแล้ว Line OA Line OA @ creatus เลยครับYouTube ก็มีทั้ง Creatus Channel ใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวคุณเจไดครับก็ไปติดตามกันได้ครับฝากด้วยครับเขาที่ขอบคุณคุณเจไดมากเลยสนุกมากเลยมีโอกาสมาขอบคุณมากครับชวนมาคุยกันใหม่นะคะยินดีครับยินดีครับฝากเพื่อนๆผู้ประกอบการไว้ด้วยนะครับว่าสู้ไว้นะครับแล้วก็เราจะพามันสมองของประเทศไทยให้โลกได้รู้จักไปด้วยกันครับเยี่ยมเลยข่าวนี้ขอบคุณคุณเจไดอีกครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ